ICTV ขอเสนอรายการใครที่มีหูให้เขาได้ยินคืนนี้ที่จะหักบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตของเรามีพระคุณที่จะตอบคำอธิษฐานของคุณมีพระคุณในการเข้าใจสิ่งของพระเจ้าคืนนี้แล้วไม่ใช่แค่นั้นมีพระคุณที่จะช่วยคุณเดินในตรงนี้ได้เพราะเราต้องอาศัยพระคุณของพระองค์จริงๆค่ะพี่น้องเพราะถ้าเราพยายามที่จะทำอะไรจากเนื้อหนังของเราเองแล้วก็เล่นศาสนานะคะมันก็เป็นแค่นั้นเราก็จะเล่นศาสนาแล้วก็จะดูเหมือนฉันอยู่ในศาสนาเห็นไหมการงานที่ฉันทำเยอะขนาดไหนมาดูว่าฉันเป็นคนเป็นศาสนาแล้วก็บริสุทธิ์แล้วก็คุณรับใช้พระเจ้าพี่น้องคะอย่าหลอกตัวเองพระเจ้าไม่สนว่าคุณจะทำการงานเยอะขนาดไหนพระเจ้าสนใจในหัวใจของคุณว่าคุณรักพระองค์ขนาดไหนว่าคุณยอมที่จะจำนนแล้วก็เชื่อฟังพระองค์ขนาดไหนพระเจ้าสนใจในหัวใจไม่ใช่การงานของเรานี้เป็นยุคที่ตรงนั้นจะหลุดออกจากคนแล้วเพราะเราซื้อพระเจ้าไม่ได้ค่ะพี่น้องคะเราไม่ได้เหมือนศาสนาข้างนอกที่คิดว่าในการงานยังมากมายที่เขาจะทำมันจะให้เข้าไปสวรรค์ได้ไม่ค่ะนั่นไม่ใช่พระองค์ของเราพระองค์ต้องการหัวใจของคุณทุกคนในห้องนี้อย่างเดียวอย่าไปเสียเวลาเลยขอพูดค่ะอย่าไปเสียเวลากับการงานถ้าคุณยังไม่ได้กลับใจแล้วก็เข้าที่ในพระเจ้าเพราะมันจะเสียเวลาคุณอย่างเดียวแล้วมันไม่ไปไหนพี่น้องถ้าพูดได้ก็เคยอยู่ตรงนั้นค่ะตอนนี้ทุกไม่ทำอะไรเลยทุกบอกพักในพระองค์อย่างเดียวแล้วก็ฟังจากพระองค์พระองค์บอกไปทำทุกก็ไปทำพระองค์ไม่บอกไปทำทุกก็ไม่รีบวิ่งบอกไปทำอะไรก็เหนื่อยเปล่าแล้วก็ไปทะเลาะกับชาวบ้านแถมไปด้วยเพราะถ้าคุณไม่ได้อยู่ในที่ที่พระองค์ได้ตั้งไว้ให้กับคุณนะคะมันก็จะมีปัญหาแม้จะเราอยู่ในที่ที่พระองค์ตั้งไว้ให้เรามันก็มีปัญหาใช่ไหมนี่ก็เหตุผลที่เราจะต้องเรียนที่จะให้อภัยแล้วก็รักกันกลุ่มนี้มาเพราะว่าคุณรอฟังอะไรอยู่หรือว่าคุณต้องได้ยินอะไรคุณอาจจะไม่ได้รอแต่คุณจะต้องได้ยินเพื่อที่คุณจะปรับตัวเพราะว่าทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแล้วฤดูในโลกนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วพระองค์ไม่ได้ให้ทุกทำอะไรมา2ปีกว่าทุกเป็นอาจารย์เป็นนักเทศนาแต่พระองค์ไม่ให้ทุกเทศนาไม่ให้ทุกสอนไม่ให้อะไรเลยให้ไปเที่ยวแต่โอเคนะก็ดีเหมือนกันแต่ว่า
อย่าลืมการงานรับใช้แม้แต่ตัวเองอยากจะรับใช้เพราะว่ายังไงไม่รู้เราถูกฝึกที่จะต้องมีการงานตลอดเวลาขอพระคุณเจ้าขอทุกคนขอทุกคนจะช่วยทำเหมือนทุกคนเข้าไปตรงนั้นนะคะที่แบบว่ามีการงานการงานการงานขอทำแบบนี้ทุกครั้งเลยทำเลยค่ะทุกคนทำสวัสดิ์ช่วยตรงซีตรงที่คุณนั่งนั่งสบายเลยไม่ใช่สบายแบบนี้มันไม่ไปไหนก็แบบสบายเอาเต็มตัวเลยใช่ไหมการงานอ่ะขอยุ่งอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมทำให้คนดูดูว่าผมช่างช่างช่างอะไรไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้จ้าไม่ได้จ้าพยายามมาหลอกเลยพี่น้องคุณบอกให้คุณจะทำร้อยอยากให้พระเจ้าแต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้บอกคุณนะคะมันก็จะเกิดผลแค่นิดเดียวคุณไม่ทำอะไรเลยนะคะแต่วันหนึ่งว่าพระเจ้าบอกว่าลูกออกไปทำสิ่งนี้คุณทำนะคะมันจะเกิดผลอย่างมากมายแล้วมันก็ไม่เหนื่อยพระเจ้าต้องการคนนั้นแต่ว่าก่อนที่เราจะทำสิ่งนั้นได้เราจะต้องได้ยินจากพระองค์เราจะต้องสามารถได้ยินจากพระองค์แบบคนที่เขียนในพระคัมภีร์ได้ยินได้นี่คือคำอธิษฐานของตุ๊กค่ะพระเจ้าลูกขอร้องเลยลูกไม่ต้องกล้าอะไรเลยแต่ลูกต้องการที่จะได้ยินเสียงของพระองค์แบบพวกนี้ที่ได้ยินถ้อยคำของพระองค์ Amen. ถ้าเรามีตรงนี้พี่น้องเราจะไม่มีวันผิดพลาดแล้วเราจะเปลี่ยนชาติของเราและไม่ใช่แค่ชาติของเราแต่ชาติที่อยู่ข้างชาติของเราแล้วก็ชาติที่อยู่ข้างชาติของชาติเราเอเมนนี่คนเหล่านี้อยู่อีกข้างชาติของข้างชาติชาติชาติของเราแต่มันมาถึงเราแล้วใช่ไหมคะถ้อยคำนี้ถูกเขียนจากคนที่มาจากอิสราเอลแต่วันนี้มันมาถึงประเทศไทย Amen. เราต้องสามารถมีการกระทบกับโลกนี้แบบนั้น Amen. อย่าหลอกลวงตัวเองค่ะอย่าเล่นคริสตจักรอย่าเล่นศาสนาเพราะมันไม่ไปไหนเลยค่ะพี่น้องทุกคนเดินเดินพุ่งนารับใช้ทุกทุกคืนเดินเดินเดินพระพระองค์เดินแล้วก็ล้มแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็สะบัดตัวแล้วก็บอกโอเคพระองค์เริ่มใหม่เดินเดินโดนเตะล้มโอเคลุกขึ้นมาอีกชีวิตของทุกคืนประสบถ้อยคำอย่างแท้จริงแบบที่ถ้อยคำเขียนว่าพระเยซูเป็นถ้อยคำที่มาเป็นเนื้อหนังถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยจะต้องมาเป็นเนื้อหนังในคุณทุกๆคน Amen. คุณเนี่ยจะต้องเป็นคำพยานถ้อยคำพระเจ้าที่มีชีวิตที่มาเป็นเนื้อหนังแล้วก็เดินอยู่แล้วเมื่อคุณพูดคำหนึ่งออกมานะคะมันจะโดนคนตุ้มแล้วมันบอกโอ้ยอะไรอ่ะ ต้องเป็นแบบนั้นชีวิตของเราจะต้องสะท้อนพระเจ้าแบบนั้นแต่ถ้าชีวิตของเรายังไม่ได้สะท้อนพระเจ้าแบบนั้นมันก็ยังไม่ใช่แล้วใช่คุณอยู่ในประเทศที่มันมีประณีประนอมเยอะมากแล้วมันมีธรรมเนียมเยอะมากใช่ไหมคะถ้อยคำพระเจ้าบอกว่าธรรมเนียมของมนุษย์ทำให้ถ้อยคำของพระเจ้าไม่เกิดผลและทุกครั้งเลยนะคะทุกจะเทศนาสิ่งที่ทุกจะทำคือว่าโอเคเดี๋ยววันนี้ทุกจะจัดทั้งวันเลยและทุกก็จะอ่านพระคัมภีร์และทุกก็จะเขียนกี่หน้ากี่หน้ากี่หน้าและทุกครั้งที่ทุกทำแบบนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดกับทุกมันอะไรกันอ่ะทุกกับพ่อก็เลิกกันแบบที่ว่าตุ๊กก็ขึ้นมาตุ๊กก็เปิดปากตุ๊กก็พูดแล้วมันก็เกิดผลทุกครั้งแล้วทุกครั้งที่ตุ๊กจะต้องออกไปเทศนาพ่อกับลูกก็จะต้องเดินผ่านจุดนี้ทุกครั้งแต่วันนี้ตุ๊กตื่นมาตุ๊กบอกพระองค์
แล้วเราจะคุยเรื่องอะไรกันวันนี้แล้วเราจะไปทางไหนพระองค์บอกลูกลูกก็บอกพ่อสิพระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าถ้อยคำของพระองค์มาเป็นเนื้อหนังในทุกแล้วแล้วลูกก็เปิดปากแล้วก็พูดแล้วพระองค์ก็จะแตะหัวใจของคนที่ฟังพี่น้องคะชีวิตของเราทุกคนไม่ใช่เพราะว่าลูกยืนอยู่ข้างบนนี้นะคะจะต้องเป็นแบบนั้นแต่ชีวิตของเราทุกคนน่าจะเป็นแบบนั้นถ้อยคำของพระองค์จะต้องมาเป็นชีวิตในเราไม่ใช่ว่าเราท่องแต่ว่าเพราะว่าเรายอมเมื่อที่เรายอมพระองค์นะคะแล้วเราจะนอนต่อพระองค์และต้องการงานของพระองค์สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราคือว่าเวลาเราพูดแล้วก็เป็นพยานของถ้อยคำพระองค์ทุกถ้อยคำมันจะมีชีวิตมากกว่าถ้อยคำอะไรแล้วเมื่อที่เราพูด